นพกิตติกุลครับฉันเบลลานีทศพรค่ะเราสองคนรับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้นะคะในงานวันนี้เนี่ยการเราจัดขึ้นทั้งหมด5วันใช่ไหมคะพี่นพต้องนะครับตั้งแต่วันที่แล้วถึงวันที่11นะครับใช่แล้วค่ะงานเราก็จะจัดขึ้นกันที่นี่นะคะณศูนย์การค้าเจเจมอลแห่งนี้และภายในงานค่ะก็มีการนำแสดงสินค้านะคะที่จัดจำหน่ายเป็นสินค้าชุมชนสินค้าโอท็อปมากมายที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ของจังหวัดศรีสะเกษด้วยแต่ชุดที่เราสองคนใส่กันมาในวันนี้นะคะนี่เลยเป็นผ้าทอเบญจสีค่ะยังครับพิธีกรสวยไหมครับถ้าสวยปรบมือดังๆหน่อยเลยนะชมกันเองนะครับรวมด้วยคณะทำ
ำงานขอเรียนเชิญค่ะเรื่องของการโครงการอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทยดำรงไว้ในแผ่นดินตามปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพันปีหลวงสมเด็จพันปีหลวงในหลวงรัชกาลที่9นะครับเพราะฉะนั้นในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะครับเราก็ได้ดำเนินการเพื่อทำอย่างไรที่พี่น้องของเราที่มีภูมิปัญญามีฝีมือในการผลิตสินค้าโอท็อปอยู่ได้มีตลาดเพราะสอดคล้องกับการดำเนินงานของจังหวัดศรีสะเกษครับซึ่งท่านขอให้การจัดงานในครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้ทุกประการนะครับบัดนี้ได้เวลาเหมาะสมแล้วผมขอเปิดงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพทางการค้าการลงทุนของกลุ่มจังหวัดเชื่อมโยงอาเซียนโอท็อปศรีสะเกษมรดกแห่งภูมิปัญญาสู่ความล้ำหน้าแห่งสากลณบัดนี้ขอบคุณครับขอเสียงปรบมือด้วยค่ะประเทศเราภายหลังจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 นะครับจึงได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการนะครับซึ่งจังหวัดศรีสะเกษของเราก็ได้มุ่งตอบสนองต่อแนวทางนี้นะครับเพื่อเป็นการเสริมสร้างรายได้ให้กับพี่น้องผู้ผลิตผู้ประกอบการสินค้าโอท็อปและผลิตภัณฑ์ชุมชนนะครับในการนี้ท่านผู้ว่าการจังหวัดนะครับจึงได้มอบหมายให้สำนักงานเมืองจังหวัดนะครับร่วมกับภาคีหน่วยงานและก็ภาคเอกชนนะครับส่งเสริมอาชีพนะครับซึ่งการจัดงานในวันนี้จึงเป็นการที่เรานำผลิตภัณฑ์สินค้าของดีของศรีสะเกษนะครับมาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และก็จำหน่ายเราก็ได้เตรียมความพร้อมในช่วงที่มีโควิดทางผู้ผลิตผู้ประกอบการเองก็ได้เตรียมความพร้อมของสินค้าอย่างต่อเนื่องครับถึงแม้ว่าเราจะขายออนไลน์ได้บ้างแต่ว่าไม่ยอดจำหน่ายของสินค้านี่เท่ากับสถานการณ์ปกติเพราะการที่ได้นำผู้ประกอบการออกมาจำหน่ายในต่างพื้นที่ซึ่งถือว่าเราเรียกว่าออฟไลน์นะเรามาเปิดมาขายนำมาถึงผู้บริโภคโดยตรงก็ถือว่าเป็นโอกาสดีๆของผู้ประกอบการครับในโอกาสนี้นะครับจังหวัดศรีสะเกษต้องขอเชิญชวนพี่น้องในกรุงเทพมหานครตลอดทั้งปริมณฑลและก็จังหวัดต่างๆนะครับถ้าหากท่านได้เดินทางมาที่กรุงเทพมหานครนะครับนะครับสินค้าโอท็อปของจังหวัดศรีสะเกษนะครับรวมถึงในกลุ่มจังหวัดของเรานะครับแล้วท่านจะประทับใจนะครับผมขอเชิญชวนครับวันเวลาครับท่านระหว่างวันที่7ถึง11ตุลาคมนี้นะครับ